ึกว่าจะต้องเตรียมตั้งขบวนแห่ขันหมากซะแล้วอ่ะหลังคุณแม่แก้วของหนุ่มแบรี่ณเดชน์โพสต์ภาพบ้านหลังใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างพร้อมแท็กไปถึงลูกชายจนหลายคนอกสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเรือนหอรอรักที่สร้างไว้อยู่ร่วมกับว่าที่เจ้าสาวน้องยายาอรัสยาหรือเปล่าแต่ก็สงสัยไม่นานเพราะทั้งคู่ผูกกันมาออกงานดับฝันว่าเป็นบ้านที่ตั้งใจสร้างให้คุณแม่แก้วและทุกคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันตั้งหากเล่าผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยเลยเป็นที่สร้างที่กรุงเทพเลยนะแม่นะมาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยสร้างใหม่อีกหลังนึงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยอะไรเงี้ยชอบแบบไหนถามว่าชอบแบบไหนเปย์ดูเล่นเตรียมคำถามใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะถามว่ามีเคยคุยไหมก็เคยคุยแหละด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีเบาๆแต่ก็เป็นเบาๆแบบปลายเปิดอะว่าก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็รอพร้อมแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องเบลล่าหวานใจเฮียเวียสุกลวัฒน์เนี่ยก็มายอมรับว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วเหมือนกันนะเลยทำให้แฟนคลับลุ้นหนักกว่าเดิมว่าคู่รักข้ามช่องเบลล่าเวียใกล้จะถึงคิววิวาเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งหนุ่มเวียก็ไม่ทำให้ผิดหวังบอกว่าเตรียมค่าสินสอดรอไว้หมดแล้วนะจ๊ะหามาตั้งแต่เข้าวงการแล้วผมสะสมมาก็คือเป็นเงินเก็บของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำหรือว่ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำอีกหลายอย่างก็เลยแบบยังไม่ได้แบบคุยชัดเจนว่าจะเมื่อไหร่ฝากหนุ่มติสเป้อารักในที่สุดก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างเพราะผมมีแฟนแล้วครับแถมยังคบกันมานานถึง1ปีที่สำคัญไม่ใช่น้องสาวร่วมวงการคาริซาสปริงเกตที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะมีแฟนแล้วครับชอบปวดแฟนอยู่แล้วครับแต่ผมไม่ชอบตอนเลิกกันตอนเลิกกันแล้วผมเหนื่อยผมแย่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าอวดไปแล้วก็จะต้องผมก็จะต้องไปตอบเรื่องราวของเขาเขาก็จะตอบเรื่องราวของผมหรือบางทีเขาสมมติเขาไม่ได้อยู่ในวงการเขาก็จะต้องโดนถามว่าอันนี้ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เราอยู่ตรงนี้มันลำบากหลายคนสงสัยว่าใช่คาริสาไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่สาวเป็นน้องสาวครับแรงที่หนุ่มๆต่างแอบปลื้มอย่างก้อยอรัชพรก็ดูจะอินเลิฟอยู่เบาๆเพราะเพิ่งออกมายอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณฉัตรมานานกว่า8เดือนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่พัฒนาถึงขั้นแฟนนะจ๊ะส่วนของพี่นิกกี้เป็นส่วนของพี่นิกกี้คือหนูสนิทพี่นิกกี้อยู่แล้วแล้วค่ะว่ามีคนชอบเราดีไหมมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่าหนูมีคนคุยไหมหนูมีคนคุยแต่อันนี้หนูยังไม่อยากพูดออกไปว่าเฮ้ยมันคือคนนี้แบบนี้เท่านั้นหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะให้หนูได้ใช้เวลาในการศึกษาผู้คนแป๊บนึงเขาไม่ได้แบบเอิกเกริกอ่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเจอกันบ่อยแล้วมันก็สนิทกันแล้วเขาก็เอาจริงๆเขาก็เล่นมุกโบ๊ะมาหนูรู้สึกว่าก็บันเทิงดีส่วนอีกประเด็นที่มีคนเห็นสาวไซมินิหน้าละไม้คล้ายสาวก้อยขึ้นลงคอนโดหนุ่มนิกกี้บ่อยๆเจ้าตัวบอกว่าเป็นตนเองแหละแต่ไม่มีอะไรเกินเลยเนื่องจากคุณแม่ของฝ่ายชายก็อยู่ในคอนโดเหมือนกันจ้าหวานกันทุกคู่จริงๆนะฮะ